สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2561ถึง2562เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2561ถึง2562เป็นวันที่2โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน6คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 4,861 คนสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชามีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยทุกระดับเพื่อช่วยให้เยาวชนที่อยู่ในภูมิภาคมีโอกาสได้เรียนใกล้บ้านปัจจุบันได้ขยายการเรียนการสอนไปยัง32ประเทศทั่วโลกเพื่อให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนไทยในประเทศซึ่งจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากสังคมรวมถึงสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษานั้นคือรากฐานสำคัญของชีวิตคนหากรากฐานมีความหนาแน่นแข็งแกร่งแล้วบุคคลก็จะสามารถสร้างตัวสร้างชีวิตให้ดีขึ้นเจริญขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนได้บัณฑิตทั้งหลายสำหรับการศึกษาในระดับสูงนับว่ามีรากฐานชีวิตอันหนักแน่นมั่นคงด้วยมีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนเป็นคุณสมบัติติดตัวอยู่จึงขอให้ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียนเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ชีวิตมาโดยตลอดและขอให้มั่นใจที่จะนำความรู้และคุณสมบัติซึ่งได้สร้างสมอบรมมานั้นไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นให้ชีวิตมีความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นไปถ้าทุกคนพร้อมใจการปฏิบัติให้ได้ดังนี้ประโยชน์และความดีความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นไม่เพียงแก่บัณฑิตแต่ละคนโดยเฉพาะตนเท่านั้นหากยังแผ่ขยายไปถึงส่วนรวมและชาติบ้านเมืองด้วยหลังจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาดังนี้เว
เวลา14:15 น.สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นายสุชินรัตนเสถียรผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นายสมบูรณ์จันทร์สว่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรถพยาบาลรถยนต์ตู้จำนวน1 คันสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งคณะผู้บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมื่อวันที่9 ธันวาคม 2562สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงได้รับการยอมรับและชื่นชมในพระกรณียกิจในพิธีมอบรางวัลบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสต์ศักราช2020โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา 19:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังชาแปลโรยัลหรือราชวิหารแห่งพระราชวังแวร์ซายสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อส่งรับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวน800คนซึ่งเป็นบุคคลระดับชั้นนำของประเทศนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกรวมถึงผู้สนับสนุนระดับนานาชาติในการต่อสู้กับโรคมะเร็งสมาคมสถาบันและองค์กรระหว่างประเทศสมาคมการแพทย์นักการทูตนักธุรกิจรวมทั้งบุคคลต่างๆที่สนับสนุนการต่อสู้กับโรคมะเร็งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัลบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลในระดับสากลสูงสุดสำหรับการต่อสู้กับโรคมะเร็งและมอบให้แก่บุคคลที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งงานทางด้านวิชาการและสังคมสงเคราะห์ที่มีส่วนสำคัญต่อการป้องกันโรคมะเร็งและการปกป้องผู้ป่วยโรคมะเร็งภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็งโดยการถวายรางวัลครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการมอบให้แก่บุคคลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังได้สะท้อนผ่านพระกรณียกิจการทรงงานของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า20ปีทรงอุทิศพระองค์ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยเพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาโรคมะเร็งโดยทรงแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในการศึกษาวิจัยเพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาโรคมะเร็งมาอย่างต่อเนื่องจากความสำเร็จของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ภายใต้การนำของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีได้บรรลุเป้าหมายของกฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็ง Vous intéressez essentiellement à des problématiques portant sur la chimie des produits naturelset des plantes médicinales thaïlandaises, la médecine traditionnelle thaïlandaise, mais aussi des problèmes de santé environnementale des pays en développement, et bien sûr et surtout, et c'est pour ça que vous recevez le prix ce soir, à la recherche sur le cancer. En tant que scientifique qualifié, vous avez par ailleurs toujours attaché la plus grande importance au rôle de la science dans le développement social et économique de votre pays. Très important.พระดำรัสตอบขอบคุณคณะกรรมการกฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็ง
ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีในค่ำคืนของวันที่3กุมภาพันธ์2563ครั้งนี้ได้นำไปสู่แนวทางความร่วมมือเพื่อการต่อต้านโรคมะเร็งที่ชัดเจนขับเคลื่อนไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมโดยทรงกระตุ้นให้มีความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างประเทศที่พัฒนาและมีความก้าวหน้าทางวิทยาการกับประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีประชากรที่เป็นมะเร็งจำนวนมากเพื่อหาแนวทางป้องกันโรคโดยการวิจัยและให้การรักษาที่ได้ผลดีขึ้นโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย To address this increasing significant global disease there is an urgent needfor international collaboration, particularly between developed and developed countries on all aspects of cancer and treatment. Despite sharing a significant burden of the disease,It is unfortunate that developing countries do not have the same level of access to the latest technology for research, diagnosis, and treatment of cancer. Research that target the etiology.And of the disease is one important factor since it is an important component of effective cancer prevention and control. International cooperation, local concern and interestis what can help drive solution to the problem on global scale. จากนั้นเวลา 22 นาฬิกาของวันเดียวกันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จยังห้องปอมปาดูภายในโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสรัญเจริญสุวรรณเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการหน่วยงานทีมประเทศไทยในกรุงปารีสคณะผู้ติดตามในนามของคณะข้าราชบริพารกราบทูลแสดงความยินดีกล่าวถวายพระพรในโอกาสที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีทรงรับการถวายรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้พระองค์ทรงนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนชาวไทยและประเทศไทยได้มีส่วนร่วมสำคัญในการก่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา 18:45 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวิทยาลัยโดยสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาและสังคมโดยยึดคำขวัญเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด
การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและการนำตลอดจนการเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรมทบีนัมเบอร์วันสำหรับศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันเปิดให้บริการมาแล้ว2ปีให้บริการทุกวันมีอาสาสมัครประจำศูนย์154คนหมุนเวียนมาให้บริการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาครอบครัวความรักและโรคซึมเศร้ามีการจัดกิจกรรมสร้างสุขเช่นเล่นดนตรีและการประดิษฐ์เพื่อสร้างรายได้เข้ากองทุนของชมรมกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกเช่นกิจกรรมทาร์ตบัวแดงการสอนแอนิเมชันแฟชั่นจากผ้าพื้นเมืองศิลปะการปั้นค็อกเทลผักชีช้างและกิจกรรมผลิตภัณฑ์จากรังไหมจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดทบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับเงินและมีชมรมทบีนัมเบอร์วันได้รับรางวัลระดับประเทศคือโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเป็นต้นแบบระดับเงินโรงเรียนพันดอนวิทยาเป็นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศและมีชมรมทบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเสียงเพลงวิทยาเรือนจำกลางอุดรธานีและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีซึ่งเคยติดยาและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพและพระราชทานคำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานีจากนั้นทรงเป็นประธานงานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลโดยมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันร่วมในงานเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงพลังในการขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่ององคมนตรีติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวงรอบที่3ซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาไปพัฒนาท้องถิ่นด้วยการผลิตบัณฑิตพัฒนาครูอย่างยั่งยืนยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยในช่วงเช้าได้รับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยการฝึกหัดครูที่ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับสมรรถนะจำเป็นของครูศตวรรษที่21โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยผ่านกระบวนการถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้และทักษะต่างๆแก่นักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยอีกทั้งได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2563ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจำนวนรวมทั้งสิ้น9โครงการ82กิจกรรมในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษาเข้าพบพร้อมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานโครงการของนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยการฝึกหัดครูที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาให้กับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีพื้นที่อยู่ในความดูแลได้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ13เขตจังหวัดลพบุรีจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกอาทิได้ดำเนินโครงการอบรมและพัฒนาประชาชนในชุมชนตำบลสาริกาจังหวัดนครนายกในการเลี้ยงและเก็บผลผลิตจากนมกระบือรวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์จากน้ำนมกระบือทำครีมอาบน้ำเจลล้างหน้าโลชั่นบำรุงผิวและสบู่ก้อนนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวโอท็อป
ณวัดวิถีของชุมชนกลุ่มแม่บ้านปลาตะเพียนตำบลภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยนักศึกษาได้เข้าไปช่วยออกแบบและประยุกต์การใช้ใบลานสารเป็นรูปปลาตะเพียนทำเป็นเครื่องประดับสร้อยคอเข็มกลัดและของอำเภอเขาสินรินจังหวัดสุรินทร์ซึ่งนักศึกษาได้นำข้อมูลช้างมาผ่านกระบวนการแปรรูปโดยตากแดดไล่ความชื้นและต้มเพื่อลดกลิ่นและตากแดดอีกครั้งก่อนจะนำมาบดละเอียดแล้วนำมาปั้นทำเครื่องประดับต่างหูและกระดุมรูปใบหน้าช้างทำขาแว่นและกำไลข้อมือองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีประจำปีการศึกษา 2560-2562 วันนี้เวลา 13 นาฬิกาณอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพลเอกกัมปนาทฤทธิ์ดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยปทุมธานีประจำปีการศึกษา 2560-2562 รวมจำนวน 1,998 คนในการนี้องคมนตรีได้มอบโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาคือความรอบรู้ท่านทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆระดับอุดมศึกษาและได้รับปริญญาบัตรในวันนี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายอันแสดงถึงความสำเร็จของทุกท่านและถือว่าเป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ที่ดีสำหรับการสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานและสังคมส่วนรวมแต่การจะสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงตามที่มุ่งหวังนี้นอกจากท่านจะยึดหลักวิชาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาอย่างมีหลักการและเหตุผลแล้วท่านยังจะต้องมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งความรู้ทางวิชาการและความรู้รอบตัวความรู้ทางวิชาการจะเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปใช้ปฏิบัติงานส่วนความรู้รอบตัวจะช่วยส่งเสริมให้มีความคิดกว้างไกลมีความเฉลียวฉลาดก้าวทันเหตุการณ์ทันโลกมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหลายจึงควรจะได้ตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมให้ปัญญาเจริญงอกงามขึ้นในตนอยู่เสมอเพื่อจะได้เป็นผู้มีความรอบรู้สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามประสบกับความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงให้แก่ตนและหน้าที่การงานตลอดไปและสิ่งที่สำคัญยิ่งคือจะช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมและชาติบ้านเมืองมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองต่อไปผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้หน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่พลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยมีกำลังจิตอาสาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่เข้าอบรมกว่า300คนการฝึกอบรมครั้งนี้มีการสาธิตการปฏิบัติงานดับไฟป่าและการใช้เครื่องเป่าลมดับไฟป่าพระราชทานการบรรยายความรู้เรื่องไฟป่าเบื้องต้นวิธีและเทคนิคการดับไฟป่าทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนจิตอาสามีความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุนงานป้องกันและระงับไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการดับไฟป่าขั้นพื้นฐานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนจิตอาสาเกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่าสามารถเป็นการนำในการช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านการควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันและสนับสนุนในการระงับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันที่ศูนย์ฝึกอบรมที่4เชียงรายส่วนฝึกอบรมสำนักบริหารกลางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหมู่3บ้านโป่งสลีตำบลสันทรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายว่าที่ร้อยตรีณรงค์รจนะโสธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีจิตอาสาเครือข่ายสมาชิกแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่าของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15จำนวน100คนเข้ารับการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้เข้าใจสนับสนุนและร่วมมือในการป้องกันและระงับไฟป่าทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง9จังหวัดที่พบว่ามีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพคุณภาพอากาศระบบนิเวศป่าไม้สังคมการคมนาคมการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนด้วยวันนี้ที่คลองส่งน้ำกรมชลประทานบ้านขอนแดงหมู่10ตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายชัยวัฒน์ชื่นกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำประชาชนจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ส่วนราชการและภาคเอกชนประกอบด้วยชลประทานเลยเรือนจำจังหวัดเลยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลยอำเภอเมืองเลยเทศบาลตำบลนาอานหอการค้าจังหวัดเลยไปร่วมกันวางกระสอบทรายเสริมคันคลองส่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาเพื่อป้องกันน้ำล้นคันส่งน้ำท่วมพื้นผิวจราจรซึ่งเดิมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลยใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบนในพื้นที่ตำบลน้ำหมานมาผลิตน้ำประปาแต่เกิดภาวะแห้งแล้งตั้งแต่กลางปี2562ถึงต้นปี2563ไม่สามารถส่งน้ำดิบให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลยได้ทางจังหวัดเลยจึงร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลยลงสู่แม่น้ำเลยแล้วสูบขึ้นส่งไปตามคลองส่งน้ำของชลประทานจังหวัดเลยเพื่อส่งให้การประปาผลิตน้ำประปาไว้บริการแก่ประชาชนปริมาณวันละ 20,000 ลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อเป็นการสำรองน้ำเพื่อความมั่นคงจะต้องสูบน้ำเพิ่มอีกวันละ 2,000 ลูกบาศก์เมตรแต่จะทำให้น้ำล้นคันส่งน้ำท่วมพื้นผิวจราจรจึงต้องวางกระสอบทรายเสริมคันคลองส่งน้ำดังกล่าวประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ